ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันคือผมเองก็แลเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยละเลงประชาธิปไตยจนเละเทะไปหมดใครย้ายออกจากตัวเองเป็นผู้ทรยศเป็นเผด็จการแต่ถ้าใครย้ายเข้านะก็ล้างตัวให้เกลี้ยงไอ้นี่คือหลักการที่ไม่แฟร์คือไอ้พฤติกรรมสันดานแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีการพักกันเอาไว้บ้างการหลงระเริงและสำคัญตนว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยคือตัวเองสามารถทรยศลูกน้องตัวเองได้คือเลือกที่จะทรยศใครก็ได้แต่ว่าใครจะมาทรยศตัวเองไม่ได้ผมจึงบอกว่าไอ้ที่คิดแบบนี้เราเสียโอกาสประเทศมา 8-9 ปีแล้วไงถ้าคุณมาแบบนี้คุณจะเจอแบบประยุทธ์อีก8ปีถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวซึ่งผมดูแล้วคุณไม่มีวันจะปรับปรุงตัวเราเองก็คนก็มีความสงสัยเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันเดินยากมากใช่นั่งวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสี่พลเอกประยุทธ์ตัวพลเอกประยุทธ์และก็วิพากษ์วิจารณ์อดีตนายกทักษิณอย่างตรงไปตรงมาข้อการเมืองทั้งหลายเนี่ยใครก็คิดได้ว่านี่เป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเพราะว่าเราติดกับดักอยู่ว่าถ้าไม่เลือกข้างนี้ก็ต้องมาข้างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับว่าหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าผมมีอะไรกับนายกทักษิณหรือเปล่าผมบอกเลยว่าในสถานะความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยผมสิ้นสุดตั้งแต่การติดคุกนะครับในปี2560ไปแล้วแล้วก็หลังพ้นโทษมาเนี่ยก็สังกัดพรรคไหนไม่ได้และเรื่องที่ติดคุกเกือบทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ทำหน้าที่ในการปกป้องในการต่อสู้ให้กับนายกทักษิณทั้งสิ้นแม้กระทั่งปัจจุบันคดีที่ฟ้องล่าสุดเวลาล่วงเลยมาเกือบ14ปีนะครับเรื่องเอกสารกระทรวงการต่างประเทศเนื้อความก็เป็นเรื่องการปกป้องนายกทักษิณทั้งสิ้นนะครับแกนนำนปช.3คนตำรวจสั่งฟ้องแต่อัยการเลือกที่จะฟ้องผมคนเดียววันนี้เนี่ยนะครับที่มีการวิเคราะห์กันว่าถ้าวิพากษ์นายกทักษิณและผมจะรอดคดีเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมไม่เคยรอดบรรดาแกนนำเนี่ยผมติดคุกมากกว่าเพื่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าช่วงพลเอกประยุทธ์มีอำนาจอยู่เนี่ยนะครับในช่วงคสช.ผมก็ถูกถอนประกันคนเดียวที่เป็นแกนนำนะใช่นะครับ3เดือนรอบแรกแล้วมาต้องคำพิพากษาจำคุกคดีหมิ่นประมาทที่ต้นยกอุทธรณ์ยกนะและหลังจากนั้นก็มานับใหม่ในนับใหม่โทษที่พ้นไปแล้วก็โดนอยู่คนเดียวและปัจจุบันกำลังถูกฟ้องยึดบ้านอยู่นะครับในคดีปี2553ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่ว่าได้ไปย้ายขั้วสลับข้างเพราะว่าไอ้ที่วิพากษ์วิจารณ์หนักกว่านายกทักษิณก็คือวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือณเวลานี้เนี่ยนะครับเหตุที่เราต้องพูดความจริงกันที่นั่งกับพี่นกเขากันมาพูดกันเพื่อต้องการชี้ทางออกให้กับประเทศอย่างตรงไปตรงมาคือณวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรายังติดกับดักกันแบบเดิมๆเอาคำว่าประชาธิปไตยมาเป็นเจ้าของผูกขาดผูกขาดประชาธิปไตยคือผมเองก็แลเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยละเลงประชาธิปไตยจนเละเทะไปหมดการย้ายพรรคระหว่างไประหว่างมาที่พรรคเพื่อไทยพยายามชูคำขวัญว่าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยพรรคประชาธิปไตยใครย้ายออกจากตัวเองเป็นผู้ทรยศเป็นเผด็จการแต่ถ้าใครย้ายเข้าเนี่ยก็ล้างตัวให้เกลี้ยงว่าเป็นนักประชาธิปไตยกลับใจละความเป็นจริงเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แสดงตนเรื่องบทบาทนี้เนี่ยและก็บอกว่าการย้ายพรรคเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เ
ปรากฏการณ์ที่ศรีสะเกษเนี่ยนะครับมีผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยย้ายไปภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยนี่รับสภาพไม่ได้ประกาศไล่หนูตีหูเห่านะครับประนามว่ามีเป็นผู้ทรยศแต่ไม่ได้อธิบายในวันนั้นว่าก็ไปเอาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่ลงสมัครครั้งที่แล้วเนี่ยเข้ามาพรรคเพื่อไทยด้วยเห็นไหมก็ไอ้นั่นก็เป็นประชาธิปไตยโดยฉับพลันนะครับก็คือหมายความว่าเป็นเผด็จการอยู่ทุกวันแต่ทันทีที่ย้ายเข้ามาก็ไม่อธิบายมุมนี้กรณีง่ายๆอุดรธานีเขตของไอ้จักรพรรดิชัยสารจักรพรรดิย้ายไปภูมิใจไทยธีรชัยแสนแก้วเนี่ยจากภูมิใจไทยย้ายมาพรรคเพื่อไทยนะครับไอ้จักรพรรดิก็ไปเป็นเผด็จการแล้วไอ้ธีรชัยแสนแก้วอีโต้เนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับก็ถูกด่ามาหลายปีดีดักถูกด่ามาเป็น10ปีนะครับตั้งแต่ปี2551นะครับ15ปีไอ้นั่นก็เป็นเผด็จการเป็นทรยศเป็นอะไรสารพัดแล้วบัดนี้เนี่ยนะครับก็สลับขั้วนิดเดียวไอ้จักรพรรดิก็เผด็จการไอ้ธีรชัยนี่เป็นเผด็จการอยู่15ปีเป็นทรยศอยู่15ปีก็กลายมาเป็นนักประชาธิปไตยคือไอ้พฤติกรรมสันดานแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ซึ่งผมเองเนี่ยนะครับเคยอธิบายตอนเลือกตั้งอบจ.เชียงใหม่เนี่ยนายกอบจ.เนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยและพรรคก็มอบหมายให้เขาไปรณรงค์ต้านประชามติและนี่นะครับเนื่องจากว่าเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดอดีตนายกทักษิณเนี่ยพวกคสช.เขาก็จับโชว์เลยแล้วก็จับทั้งบ้านนะครับร่วม20คนเริ่ม20คนขังที่คุกทหารมทบ11และเสร็จแล้วก็ไปขังที่เรือนจำเชียงใหม่ต่อทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยหญิงก็ไปทัณฑสถานหญิงแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเอาอีกคนหนึ่งคือหมายความว่าพอไอ้นี่ขังคุกเนี่ยไปเอาอีกคนหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยร่วมในการต่อสู้กระบวนการคนเสื้อแดงผมบอกว่า10ปีกว่าเนี่ยไปปราศัยเชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ยรถรามาใช้ที่พักก็ใช้เขาเพราะเขาเป็นพี่น้องและเขาไปติดคุกเพราะไปรณรงค์ต้านประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ60และก็ไปเอาคนเนี่ยนะครับซึ่งถูกข้อกล่าวหานะครับมีรายชื่อตัวย่อตามสำนวนของวิชามหาคุณเนี่ยคดีบอสนะครับและที่สำคัญที่สุดในคดีประชามติเนี่ยในอดีตนายกเชียงใหม่เนี่ยเขาไม่เคยซัดทอดพรรคเพื่อไทยสักคำเดียวนะซึ่งทหารที่ไปจับเนี่ยเขาต้องการให้ซัดทอดนะเพื่อนำพาสู่กระบวนการยุบพรรคแต่ว่าพรรคเพื่อไทยตอบแทนเขานะครับด้วยการตั้งข้อกล่าวหาที่เฮงสวยมากคือหมายความว่าหลังจากเขาเนี่ยนะครับถูกทางพรรคไปเนี่ยตำแหน่งนายกเกือบ2ปีวันหนึ่งก็คืนมาเกือบทั่วประเทศเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้คืนทีนี้จะมีการเลือกตั้งทุกพรรคก็ต้องไปเปิดตัวสาขานะครับของจังหวัดนะครับอนาคตใหม่เข้าไปเขาขอดอกไม้เขาเชิญมาตัวเองเป็นนายกเนี่ยเชิญมาเนี่ยนะครับชำนาญจันเรืองขนาดนั้นเป็นรองหัวหน้าพรรคเขาก็ไปมอบดอกไม้ให้ก็ถ่ายรูปเสรีรวมไทยไปเขาก็เอาดอกไม้ไปมอบให้ถ่ายรูปและทีนี้ถึงคิวพลังประชารัฐธรรมนัสไปเขาก็มอบดอกไม้ถ่ายรูปแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาเป็นเอาตายเลยว่าไอ้นี่เผด็จการไปถ่ายรูปย้ายขั้วสลับข้างไปพลังประชารัฐแล้วแล้ววันนี้เป็นไงไอ้ที่เปิดตัวสสกรุงเทพก็พลังประชารัฐนี่รองประธานสภาก็ออกจากพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจะเข้าพรรคเพื่อไทยคุณสุชาติก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็เปิดประตูต้อนรับกลุ่มสามมิตรนะครับซึ่งเวลานี้เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่ามาหรือไม่มาเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวของร้อยเอกธรรมนัสเองก็ตามไอ้นี่คือหลักการที่ไม่แฝงใช้ไม่ได้ก็คือหมายความว่าคือตัวเองสามารถทรยศลูกน้องตัวเองได้คือเลือกที่จะทรยศใครก็ได้แต่ว่าใครจะมาทรยศตัวเองไม่ได้ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของของการทรยศเหมือนกันคือหมายความว่าตัวเองจะทรยศกับใครได้ทุกคนลิขสิทธิ์เรื่องการทรยศกูทรยศกับใครก็ได้แต่ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะทรยศกูนี่คือหลักการที่ผมรับไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้คุณจะมาอ้างอะไรว่าความเป็นประชาธิปไตยนี่ผมฟังนี่นะครับมานั่งอธิบายความว่าไอ้ประเภทนี่นะครับจากพรรคที่เป็นเผด็จการย้ายเข้ามาเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น
ไอ้เลขาธิการพรรคไทยพรรคดีของไอ้หมอวรงค์เนี่ยจังหวัดระยองที่ไอ้ไม้ออกมาโวยวายเนี่ยวันก่อนของพรรคไทยพรรคดีเพื่อไทยชี้หน้าแบบดูถูกยันไม่ปิดวันนี้พอย้ายเข้ามาเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยก็เป็นประชาธิปไตยอีกแล้วบ้านเมืองมันอยู่สภาพแบบนี้ไม่ได้คือผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้ทุกคนก็สายหน้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยในช่วง8ปีเนี่ยทุกคนก็มีความหวังไงอันนี้จริงๆไอ้8ปีเนี่ยเป็นกำลังเสริมสำคัญให้กับฝ่ายนี้เลยถูกต้องคือวันนี้เนี่ยครับกระแสสูงเพราะว่าการตกต่ำของพลเอกประยุทธ์นะเพราะผมเองก็ไม่ได้แลเห็นว่ากระดานข้างหน้าเนี่ยมันจะผ่านได้โดยราบรื่นอะไรเลยเพราะหลักคิดแบบเดิมไงกระแสเสียงแรงกว่านี้เยอะและสุดท้ายก็จบยังไงผมเองก็มองปรากฏว่าถ้าไม่มีการทักกันเอาไว้บ้างการหลงระเริงนะครับและสำคัญตนว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยตอนเชียงใหม่ก็เป็นเจ้าของประชาธิปไตยแบบนี้คือไปความและหลังจากนั้นชนะนะพอเอานี่ก่อนพอชนะคะแนนก็ไอ้คนชนะ 400,000 ไอ้คนแพ้ก็ 300,500 ยกไปถล่มผมก็ต้องพักอ่ะแต่ปรากฏพอชนะเสร็จเอารัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการใหญ่กว่าธรรมนัสเยอะมาตั้งเป็นที่ปรึกษาไอ้นั่นก็เป็นประธานที่ปรึกษาเพิ่งกล่าวหายกล่าวหาพลังประชารัฐไอ้นู่นในคอสชเลยมาตั้งเป็นที่ปรึกษาคนยังไหนก็แบบที่คุณจะเอาอะไรกันในประเทศไทยมทหนึ่งไปเชียงใหม่ก็ไปเลี้ยงรับรองเลี้ยงรับรองคนเอกอนุพงศ์ไม่ใหญ่กว่าธรรมนัสไม่เป็นไรนี่ไงตักกะเฮงซวยไงไอ้ที่ยกพวกเหมือนกรณีนี้ครับมันมีเคสหนึ่งที่นครพนมไอ้นู่นเป็นนะครับเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐภาคอีสานเลยนะเป็นอดีตนายกเก่าในการเลือกตั้งเนี่ยอบจคราวเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าไอ้นั่นมันลาออกจากพลังประชารัฐมาลงสมัครพรรคเพื่อไทยแบบฉับพลันเลยไอ้บุญเลิศบุญอนุปกรณ์ไม่เคยไปไหนเลยก็ปรากฏว่ามันก็ยกเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ยกคนไปนครพนมบอกว่านี่คือพลังประชาธิปไตยมึงย้ายออกเนี่ยนะครับเสื้อผ้ายังไม่เห็นไม่หายเห็นกลิ่นสาบเลยแล้วก็บอกบุกมาเชียงใหม่นี่ทรยศเป็นบรรยากาศเอาไอ้นั่นไม่ได้ไปไหนเลยมึงจะเอาใครมานี่นะครับก็ไปยัดเยียดลูกน้องไปกล่าวหาลูกน้องตัวเองไอ้นี่ก็เลยว่าตัวเองเป็นเจ้าของการทรยศหักหลังแต่ใครจะทรยศกูไม่ได้เห็นไหมยักษ์ศรีสะเกดลูกพักตัวเองออกไปภูมิใจไทยและไอ้พลังประชารัฐก็เป็นอดีตลูกพรรคตัวเองเหมือนกันนะที่ย้ายเข้ามานะมาตรฐานตรงไหนมาอธิบายตรรกะว่าการสร้างเจดีย์จะเอาหน้าตาดีหน้าตาหล่อหน้าตาสวยไม่ได้นะครับคนก็จําเป็นเอาคนหน้าตาไม่ดีหน้าตาก็เวลาไปไล่เค้าคือหมายความว่าใครย้ายเข้าพรรคตัวเองเป็นประชาธิปไตยมาร่วมสร้างเจดีย์ใครออกจากตัวเองเป็นผู้ทรยศไอ้ตรรกะแบบนี้ไม่ได้คือหมายความว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณรักษาความเป็นประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดคุณทำแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้นี่มาแถลงระรื่นนี่นะครับกรุงเทพตอนระรื่นมาพลังประชารัฐโอ้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระยองนะครับจากไทยพรรคดีเข้ามาก็น่าระรื่นอุดรนี่ย้ายเข้าย้ายออกเลยแบบสวนทางกันเลยเนี่ยมันอธิบายอะไรนะครับเหมือนวิพากษ์วิจารณ์พรรคคุณหญิงหน่อยก็เหมือนกันเขาก็แสดงตนชัดเจนอะไรชัดเจนและเขาก็ไม่เคยกล่าวอ้างว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องอะไรกันแต่ก็มาอธิบายไปใส่ใครใส่ความเขาผมยังบอกว่าณวันนี้เนี่ยตรรกะความเห็นแก่ตัวแบบนี้ทุกคนมันมีมือมีปากกันทั้งนั้นนะแต่ว่าพอขึ้นอธิบายความเนี่ยนะครับตัวเองโอ้เจ้าของไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองตัวเองก็เจ้าของความถูกต้องอีกนั่นแหละพวกมึงผิดหมดกูถูกอย่างเดียวผมยังบอกว่าไอ้ที่คิดแบบนี้เราเสียโอกาสประเทศมา 8-9 ปีแล้วไงเพราะว่าชนะสั้นแพ้ยาวเนี่ยถ้าไม่เลิกปรับนี่นะครับปรับวิธีความคิดเพราะว่าไอ้ที่อธิบายเวลานี้เนี่ยเราเองก็มองเห็นปรากฏการณ์ของชาติข้างหน้าว่าถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก็ชนะชั่วคราวอีกนั่นแหละแต่คุณจะพาประชาชนไปแพ้อีกนานเท่านานแบบครั้งเนี้ย
นะครับนี่ผมก็ตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่ต้นเรื่องการนี่นะครับเรื่องคนที่อักษะหายวับไปกับตาเนี่ยจากคนหลักหมื่นหลายหมื่นเหลือหลักร้อยผมก็รู้ว่ามีการรู้เห็นกันแต่ว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดกันแต่ประชาชนมันถูกหลอกซ้ำซากคือหมายความว่าประชาชนนี่ถูกหลอกได้แต่ประชาชนก็หลอกเขาไม่ได้เหมือนกันคือหมายความว่าตัวเองก็เป็นเจ้าของการหลอกลวงเหมือนกันตัวเองก็เป็นเจ้าของการทรยศเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือว่าต้องยอมรับความจริงว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับในคณะรัฐบาลช่วงที่ผ่านมานี่ติดคุกมากที่สุดและผมก็เห็นใจบรรดารัฐมนตรีเพราะไอ้พวกนี้เป็นรัฐมนตรีมีหน้าที่นอกจากเนี่ยนะครับมีชื่อในรีดงานศพแล้วก็ต้องมีหน้าที่เซ็นหนังสือและติดคุกเหมือนกันเพราะคนจะได้ประโยชน์จริงๆคือพวกบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายที่ซ้อนอำนาจรัฐมนตรีเข้าไปอีกทีนึงลองเถียงมาสิระบบนี้ชัดเจนนะไอ้ระบบนี้นะครับมันพังนี่ชัดเจนนะครับพอชนะทีเดียวเจนั่นเดี๋ยวคุณนั่นมาเพ่งพ่านอยู่อีกอ่ะแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่ไงมันเห็นกระดานแล้วก็เดินการเมืองเนี่ยนะครับประเภทว่าปิดทุกเส้นทางคนอื่นเขาในเรื่องการทำมาหาประโยชน์ถ้าตัวเองมีความซื่อสัตย์ดีแต่นี่ตัวเองก็ไปเอี่ยวด้วยไงเอี่ยวแล้วหุบหมดที่สำคัญเวลานี้ที่เราบอกว่าบิ๊กบอมเนี่ยนะครับทำสะพานแล้วก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแย้งบักเบอร์ไทยเขาพยายามบอกว่าไม่จับมือใครก่อนแต่ไม่ตอบเป็นสัญญาประชาคมว่าแล้วจะจับมือกับบิ๊กป้อมหรือเปล่าไม่เหมือนก้าวไกลก้าวไกลบอกเลยไม่คือแน่นอนที่สุดเลยนะครับคือได้อย่างเสียอย่างอยู่แล้วเพราะว่าในทางปฏิบัติเวลานี้นะผมทายความคิดเขาเห็นว่าบิ๊กป้อมเนี่ยมีบารมีไพศาลใช่ที่จะแผ่ไปยังองค์กรอิสระเป็นจักรภาคีทั้งหลายนะครับส่วนวุฒิสภาก็สามารถหารได้จำนวนหนึ่งจากพลเอกประยุทธ์นี่หลักคิดแต่เขาลืมนึกไปว่าบิ๊กป้อมเองก็ต้องนึกด้วยนะอดีตข้าราชการที่มาอยู่สังกัดฝักใฝ่นี่ใครรอดบ้างติดคุกทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดแม้กระทั่งคุณสมบัติสุทธาเวชนะครับย้ายฝากกันมาเลยเนี่ยตายไปยังต้องคำพิพากษายึดทรัพย์นะผมจะบอกให้แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าหลักคิดถามว่านักประชาธิปไตยเนี่ยนะครับรับได้ไหมสมมติว่ารับได้ไหมถ้ากรณีเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐถ้ารับได้นี่ก้าวข้ามความขัดแย้งมันไม่ได้มันจะไปนั่นได้ยังไงอ่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่านี่ผมรู้ทันเลยคือหมายความว่าคุณประกาศเป็นสัญญาประชาคมไหมว่าจะไม่จับมือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผมเดิมพันว่าไม่กล้าแต่ว่าอยากแต่ว่าอยากความอยากมีความอยากมีเพราะเหมือนในนี้ครับปี53พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มแต่ว่าถึงที่สุดไปพึ่งพาพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดเวลาคิดเอาตัวรอดเฉพาะหน้าที่ผมบอกว่าไม่ได้คิดประชาชนเป็นใหญ่กระดานข้างหน้านี้ก็เหมือนกันอยู่ที่ประวิตรนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับใช่ว่าจะกล้าไหมผมเชื่อว่าทางเพื่อไทยนี่กล้าแต่ว่าสิพลเอกประวิตรจะกล้าไหมนี่จะมีปัญหานะเพราะว่านี่นะครับที่ถ้าไม่จริงก็ประกาศเป็นสัญญาประชาคมประกาศไปพรรคก้าวไกลก้าวไกลเขาก็ชัดเจนดิไม่รู้แต่ว่าอันนี้ผมว่าไม่กล้าทั้งคู่แหละไม่กล้าทั้งคู่เพราะว่านี่นะครับเวลานี้คือเวลามีอำนาจต้องการความปลอดภัยแต่ไม่ได้ดูเลยว่าคนที่มารักษาความปลอดภัยให้เนี่ยเขาจะฆ่ามึงเป็นไปได้ไหมคะว่าก็อธิบายง่ายๆเหมือนคนที่เคยอยู่พปชลหรือพรรคอื่นเข้ามาเพื่อไทยก็ทุกอย่างก็จบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบิ๊กป้อมลาจากบิ๊กตู่แล้วมาจับกับเพื่อไทยก็ประชาธิปไตยละคือหมายความว่าจดหมายของบิ๊กป้อมเนี่ยคือการประกาศสละเผด็จการนะใช่คือหมายความเหมือนสละสมณเพศเขาประกาศเรียบร้อยแล้วในนั้นว่าในจดหมายเนี่ยนะครับเปิดผนึกของบิ๊กป้อมเป็นการสละเผด็จการบัดนี้ก็เป็นประชาธิปไตยแล้วและก้าวข้ามความขัดแย้งก็เรียบร้อยบ้านเมืองมันมีความจำเป็นมันก็เป็นเรื่องของผู้ที่ประสงค์อำนาจเนี่ยแต่ทั้งหมดก็ไม่เกี่ยวกับประชาชนนะไม่เกี่ยวเลยถูกหลอกซ้ำเนี่ยไปประชาชนเนี่ยถามว่านี่นะครับก็แล้วใครเกี่ยวข้องการยึดอำนาจแล้ววันแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมการที่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐย้ายเนี่ยนะครับเข้ามาต้อนรับใหญ่โต
แต่มันไม่น่าเกลียดเท่าการจัดพิธีรับสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ลาออกมาเข้าพรรคเพื่อไทยไอ้เนี่ยไม่ควรจัดพิธีเพราะว่าคุณทำการเมืองเนี่ยมันมองซีกนี่นะครับว่าเฮ้ยมันต้องรักษาหัวจิตหัวใจเนี่ยนะครับแต่เอาวัดความเป็นประชาธิปไตยคุณทำแบบอย่างนั้นไม่ได้เลยแค่ประกาศตอนสมัครรับเลือกตั้งนี่ก็เต็มกลืนแล้วนะเพราะว่าไอ้นี่ข้างบ้านคนข้างบ้านเนี่ยนะครับคนเป็นพวกเดียวกันเป็นไปทำอะไรทำนองนี้ไม่ได้ที่สำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือว่าเราเองเนี่ยนะครับเห็นว่ากระดานทางการเมืองข้างหน้าเนี่ยมันพิกลแล้วมันหาอนาคตไม่เจอเหมือนเมื่อวานที่พี่นกเขาบอกการขึ้นป้ายเนี่ยนะครับเรื่อง600บาทไม่ได้เขียนปี70นะก็คุณหาเสียงเนี่ยนะครับนโยบายปี70แต่คุณไปขึ้นห้วนๆอ่ะเหมือนเวลาไอ้งานขายอะไรไปวงเล็บเล็กๆข้างล่างครึ่งโลครึ่งเขียนเล็กๆครึ่งโลโลเขียนใหญ่คนเข้าใจผิดนี่แหละไอ้นี่ชัดเจนก็ต้องประกาศให้ชัดเลยนะครับว่า600เนี่ยปี70นะไม่ใช่แต่ว่าขึ้นเนี่ยนี่ป้ายขึ้นห้วนๆเลยคนก็เข้าใจว่าเลือกตั้งแล้วจะ700นั่นปีสุดท้ายและรัฐบาลในทางปฏิบัติไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงปีสุดท้ายหรือเปล่าแต่แปลความว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยการประกาศล่วงหน้ามันลากสินค้าไปเนี่ยค่าครองชีพมันมโหฬารที่บอกว่านั่นพันไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าการหาเสียงมันก็ต้องแฟร์กับประชาชนแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณเอาไงกันแน่มันกลายเป็นว่าคำว่าประชาธิปไตยมันเพียงแค่หยิบยกมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นเองนะครับแล้วไปมาเนี่ยนะครับตัวเองจะเป็นเจ้าของประชาธิปไตยเบ็ดเสร็จไอ้ประชาธิปไตยมันมีหุ้นสามารถเข้าไปเทคเข้าไปควบรวมประชาธิปไตยมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ยังไงประชาไอ้คำว่าประชาธิปไตยที่ว่าใครสามารถเข้าไปเทคเข้าไปควบรวมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้เราจึงบอกว่าเห็นปลายทางข้างหน้าทรัพยากรชาติเนี่ยมันถูกปล้นตั้งแต่พลังงานนะครับการสื่อสารการค้าปลีกจนกระทั่งดาวเทียมไทยคุมเนี่ยซึ่งไม่ควรจะถูกปล้นในขนาดนี้และผมก็เชื่อว่าใครเนี่ยนะครับในระหว่างสองสี่ที่ว่านี้เข้ามาไม่มีใครกระชากลงไม่มีใครเนี่ยดูเนี่ยไม่มีใครและดูสายสัมพันธ์เนี่ยนะครับสายสัมพันธ์โยงใยกันเนี่ยนะครับยิ่งกว่าแมงมุมเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยนะครับเราต้องพูดความจริงกับประชาชนแม้ว่าเป็นความจริงที่ใครก็ไม่อยากจะฟังนะครับบรรดากองเชียร์เขาต้องการให้เราสรรเสริญเชียร์ยอต้องการให้ผมพูดว่าทักษิณกลับบ้านต้องการไอ้นี่สนุนเนี่ยแต่ผมเองก็เห็นสภาพแล้วว่าการพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองจะเอาตัวรอดแต่ตัวเองคดีผมนี่เหลือคดีมากกว่าเพื่อนบรรดาแกนนำทุกคนนะมากกว่าเพื่อนติดคุกจำนวนครั้งก็มากกว่าเพื่อนนะครับคดีที่เหลือก็มากกว่าเพื่อนทุกเรื่องราวเนี่ยนะครับได้รับชะตากรรมเต็มกันไปหมดยังไม่มีอะไรรอดเลยแต่เราต้องการให้บ้านเมืองนะครับมันเดินไปข้างหน้ารอดอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าคิดกันแบบเดิมๆกันแบบนี้นี่ปล่อยไอ้นี่ดูติดตามนี่ขึ้นต้นก็รู้แล้วใช่นะครับนี่มันหมดเลยนะที่พยายามยกตัวอย่างให้ดูมันไม่เหลือจริงๆนะแล้วมันไม่ใช่สารวัตรเตี้ยลงแล้วมันจะลุกขึ้นไม่ได้นะพอเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วก็ชุดเลยแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้ไม่ลุกขึ้นไม่รอดสารวัตรลุกขึ้นไม่รอดมันจะออกอาการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเนี่ยนะครับบรรดาผมเชื่อว่าคอการเมืองทั้งหลายเนี่ยฟังนะครับช่วงหลังๆก็มาตามมาฟังกันเยอะแหละแต่ว่าเราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาวันนี้เนี่ยครับประเทศชิบหายที่สุดแล้ววันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ควรเป็นนายกต่อประเทศไทยแม้แต่เพียงวันเดียวแต่คนที่มาใหม่เนี่ยถ้าคุณมาแบบนี้คุณจะเจอแบบประยุทธ์อีก8ปียังไม่มีทางที่สิ้นสุดถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวซึ่งผมดูแล้วคุณไม่มีวันจะปรับปรุงตัวเพราะคุณเป็นเจ้าของความถูกต้องเป็นเจ้าของการทรยศเป็นเจ้าของประชาธิปไตย